สวัสดียามเช้านะคะวันนี้ก็อยากจะทำคลิปที่มันทำให้ตัวเองมีแรงบันดาลใจในการที่จะใช้ชีวิตในสิ่งที่เรามีแบบ slow life นะคะก็คือพยายามที่จะปลูกผักแล้วก็กินผลิตภัณฑ์ที่เราทำการปลูกเองเนาะก็รู้สึกหดหู่นะคะบอกตรงๆว่าทำไมเราไม่มีทางออกที่ดีกว่านี้เราต้องมาใช้ชีวิตแบบนี้ก็เลยทำวิดีโอนี่แหละว่ามันดีใช่ไหมเพื่อนๆเนี่ยแอดก็ไปเห็นดอกกระเจียวเนี่ยเขากำลังออกดอกนะคะแล้วก็แก่แล้วก็เลยรีบตัดออกมาต้มแล้วก็กระเพรานี่เยอะมากก็เลยตัดมาด้วยเนี่ยกระเพราของแอดนะคะสาเหตุที่ปลูกกระเพราเยอะนะคะเพราะว่าต้องการที่จะคลุมดินนั่นเองเนาะและก็อันนี้ก็เตรียมอาหารนะคะอันนี้จะเป็นน้ำพริกที่ไปช่วยงานในหมู่บ้านนะแล้วเขาก็จะให้อาหารมาก็จะเป็นน้ำพริกแล้วก็เอามาอุ่นนะคะเพื่อที่จะทานคู่กับผักนะคะเนี่ยเอามาต้มนะคะก็ต้องต้มนิดนึงเนาะทุกคนเพราะว่ากระเพราถ้ากินสดมันก็อาจจะร้อนหน่อยนิดนึงก็มาต้มกระเพรากันนะเดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันค่ะก็ได้แล้วนะคะอาหารก็จะมีอันนี้ก็คือย่างปลาเนนนะคะเมื่อเย็นเนาะแล้วเนี่ยน้ำพริกก็คืออะไรนะเขาเรียกว่าอุ่นจนไม่เหลือน้ำนะคะก็เทลงก็เลยใส่ลงบนข้าวเลยแล้วก็นี่ค่ะผักของเราวันนี้นะคะนี่ได้แล้วและก็พิเศษด้วยกันนี่ค่ะน้ำต้มผักก็เอามาเป็นที่กินกาแฟดำนะชงกาแฟดำเนาะเพื่อจะได้ดื่มน้ำผักไปด้วยก็ได้เวลามากินข้าวแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็9โมงกว่าแล้วนะนี่คือ Swiss Slow Lifeอร่อยนะคะเนี่ยก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ยังให้โบไหมไทยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะก็อย่าลืมนะคะดูคลิปให้จบนะคะแล้วก็ดูโฆษณาแอดด้วยนะคะเผื่อแอดจะได้มีกำลังใจนะ